ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอาหารเนี่ยมีความสำคัญนะคะไม่แตกต่างจากยาค่ะสปสช.จึงค้นหานวัตกรรมทางอาหารของไทยที่ตอบโจทย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนยากแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานค่ะอาหารปั่นเหลวพร้อมทานสูตรผสมเนื้อไก่ PSU Brand ขนาด350กรัมของคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังถูกเสนอเข้าบัญชีนวัตกรรมอาหารเพื่อบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนยากผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยภาวะติดเตียงที่ให้อาหารทางสายยางรวมถึงผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้นทำให้การปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและเป็นภาระอีกต่อไปโดยอาหารปั่นเหลว1ซองให้พลังงาน360กิโลแคลอรี่ใน1วันต้องบริโภค4ซองเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนซึ่งกระบวนการผลิตใช้ระบบสเตอริไลน์สะอาดปลอดภัยสามารถเก็บได้นานถึง1ปีถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 200-300 คนที่ใช้ในการทดลองเพื่อทำตัวคลินิคเข้าทายหรือว่าการตรวจสอบทางคลินิกนะครับแต่ก็ในช่วงระยะณปัจจุบันเนี่ยเรามีการจำหน่ายให้กับผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดมะเร็งตับหรือผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนยากเนี่ยครับเราก็มีจำหน่ายขายปลีกด้วยให้นำไปใช้เป็นการทดสอบตลาดเบื้องต้นด้วยครับถ้าเกิดที่ผ่านมาเราไม่มีอาหารเดิมทีแล้วครับผู้ป่วยที่ต้องขอเรียนก่อนว่าปกติแล้วผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีการได้รับการบริการจากโรงพยาบาลมีอาหารปั่นเหลวที่ถูกต้องตามหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีกำลังซื้อนะครับจะไม่มีลักษณะของการไปซื้ออาหารจากภายนอกจากของแหล่งภาคเอกชนต่างๆทำให้ต้องบริโภคอาหารปั่นเหลวเช่นอาจจะเป็นน้ำซาวข้าวบางส่วนทำให้โภชนาการไม่ถูกต้องตามหลักแล้วก็ขาดสารอาหารทำให้ผู้ป่วยผู้นี้มีภาวะการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นติดตามเราจะเห็นว่าบางท่านได้ไปซื้อสินค้าที่อาจจะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศราคาแพงในการที่จะทำอาหารให้กับผู้ป่วยแต่วันนี้ทางมหาวิทยาลัยท่านได้มีนวัตกรรมตัวนี้และท่านจะขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรมซึ่งถ้าหากเราสามารถทราบว่าเป็นของคนไทยนะครับเราก็อาจจะบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์แล้วกระจายไปยังผู้ป่วยที่มีความต้องการทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้อาหารทางสายยางปัจจุบันมูลค่าอาหารทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมีสูงโดย1มื้อหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายตกมื้อละ150บาทแต่หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยช่วยลดการนำเข้าและสนับสนุนคนไทยเกษตรกรไทยในประเทศอาหารปั่นเหลวนี้มีราคาเพียงตกมื้อละแค่35บาทอาหารคือส่วนหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยดังนั้นการที่ผู้ป่วยจะกลับมาสู่สภาพปกติหรือดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่กินยาอย่างเดียวอาหารคือส่วนจำเป็นที่ท่านต้องได้ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินจะอยู่ในนี้หมดดังนั้นวันนี้ทิศทางการรักษาจึงไม่ใช่บอกว่าให้ยาแล้วจบการให้อาหารที่เหมาะสมแล้วให้อาหารที่เพียงพอก็จะเป็นการช่วยทำให้โรคหายเร็วอาการผู้ป่วยดียิ่งขึ้นครับเพราะกระบวนการดูแลผู้ป่วยไม่ได้จำกัดและพึ่งพายาเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมไปถึงอาหารที่มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายดังนั้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติคือหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพองค์รวมสิริธรภัตตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ